สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับก็เข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel TruVision 691นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-949-698 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคต่อไปก็ความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ครับมาเราเปิดรับสายด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันนะฮะมีอะไรบ้างห้องเล็กมีอะไรนะฮะเขาบอกปั๊มน้ำรถเสียจะมีอาการยังไงบ้างครับปั๊มน้ำรถเสียน้ำรถเสียก็คือก็ฮีทแน่นอนนะฮะอันดับแรกเลยฮีทครับมันรั่วหรือเปล่านั่นแหละมันต้องมีรั่วเพราะส่วนใหญ่ที่เสียที่เราเจอใช่ไหมรั่วรั่วมีน้ำรั่วซึมออกมาใช่ครับแล้วก็พังไปเลยไม่หมุนเลยลูกปืนตายลูกปืนแตกใช่ครับอะไรก็ว่าไปนะครับที่อยู่หน้าเครื่องอาการที่เจอก็คือมีระบบเรื่องของความร้อนขึ้นสูงผิดปกติขึ้นแน่นอนครับแล้วก็มีน้ำรั่วซึมน้ำหายใช่ครับมีเสียงอย่างแรกจะมีเสียงก่อนดังจากลูกลอกมันจะลูกปืนก่อนลูกปืนข้างนอกก่อนอาจจะเริ่มมีเสียงก่อนระยะแรกๆถ้าเราสังเกตนะครับนี่คืออาการที่คนที่ไม่ค่อยได้ดูแลบางคนลืมเหมือนกันเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องลูกลอกก็อย่าลืมปั๊มน้ำใช่ครับนะครับถ้าเราดูแลมันก็อยู่กับเรานานรถนะครับแล้วก็บอกว่ารถซิ่งเนี่ยจำเป็นต้องใส่บูทยางแบบยูนิเทนไหมครับบูทยางยูนิเทนมั้งไงมันไม่จำเป็นหรอกครับซิ่งขนาดไหนถ้ารถซิ่งอ่ะถ้ารถซิ่งอ่ะจำเป็นต้องบอกรถซิ่งนะถ้าคือต้องบอกว่าบูทยูนิเทนเนี่ยที่เขาเอามาแทนพวกช่วงล่างมาใส่แทนพวกบูทปกติของรถทั่วไปเนี่ยบูททั่วไปที่เขาออกแบบมาจากโรงงานรถบ้านเนี่ยเขาทำให้มันให้ตัวได้มันจะได้ลดความแข็งกระด้างของช่วงล่างลงไปจะได้นิ่มนวลให้ตัวได้นิดนึงอันดับแรกเลยเนี่ยที่มันเป็นยางไม่ให้เหล็กมันเสียสีกันครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรไปขั้นกลางเนี่ยมันจะเสียสีกันพอเป็นยางปุ๊บมันก็จะให้ตัวได้เยอะถ้าเป็นยูริเทนให้ตัวได้น้อยกว่าครับประมาณนี้พอเป็นยูริเทนมันให้ตัวได้น้อยพวกรถแข่งก็ถึงใช้กันใช่ครับเพราะนั้นรถถ้าเกิดว่ารถซิ่งใช้ได้และรถบางก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใช่ครับนะครับรับสายคุณวิชาญฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับรบกวนสอบถามครับผม Toyota Sport Raider 2.5S 4-wheel ครับปี 2545 ราคา 299,900 น่าเล่นไหมครับผม Sport Raider ครับผมขับ4ตัวนี้เครื่องอะไรครับ D4D ยัง D4D ครับผมราคาเท่าไหร่ครับ299,900ครับผมซื้อก็ 300,000 บาท D4D เป็นตัวสุดท้ายครับผมสีอะไรครับรถสีน้ำเงินทูโทนครับผมสีน้ำเงินทูโทนแล้วสวยไหมรถไม่เท่าไหร่ไม่ได้ไปดูของจริงครับผมไม่เท่าไหร่ไปดูรถก่อนไหม200,000ทวนครับ200,000นิดๆครับ201,000ครับผมมันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะตามอายุรถรถมันก็สุดท้ายมันก็ปี2,000กว่าเอางี้ดีกว่าสปอร์ตไรเดอร์ตัวที่น่าเล่นคือตัวเนี้ยตัวเครื่องดีพอดีเนี่ยใช่ครับเพราะนั้นตัวเนี้ยถ้ารถไม่มีปัญหาแล้วถ้าเห็นรถจริงแล้วไปดูแล้วรถไม่มีอุบัติเหตุเครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมใช้งานระบบขับเคลื่อนใช้งานได้ปกติตัวคนนี้ขับ4ใช่ครับนะครับก็ราคาเนี้ยซื้อได้ทําแถมไม่แพงอ่ะใช่ราคาอยู่ประมาณเนี้ยเคยเห็นไม่แพงเคยเห็นตั้งแต่ 200,000 ปลายๆไปจนถึง30 200,000 กว่าสามารถจะเป็น KZ อืมแต่พอ D4D ก็ประมาณนี้ก็แตะ 300,000 เนี่ย D4D เครื่องดีกว่าเยอะใช่ครับเป็น 1KD แล้วไงใช่ครับน่าเล่นครับน่าเล่นถ้ารถสวยนะแล้วก็ไม่มีปัญหาปกติอะไรซื้อได้ครับถ้ามองหารุ่นนี้อยู่นะ
ถ้าผมมองหารุ่นนี้ครับผมมองหารุ่นนี้ครับถ้ามองหารุ่นนี้ก็เล่นได้เลยครับจัดไปราคานี้ต้องรถสวยนะเอามาแล้วแบบใช้งานได้เลยนะครับผมขอบคุณครับครับผมได้ครับครับสวัสดีครับครับเขาถามว่าอาการวาวยันนี่มันเป็นไงวาวยันก็คือวาวเนี่ยมันขึ้นไปจนไม่มีระยะห่างของกระเดื่องนะครับก็ทำให้เปิดมากคือวาวยันมันก็คือตาอธิบายไงฝาท่อนบนใช่ไหมใช่ครับมันก็จะมีพอเราลิ้นพอเราลิ้นแล้วก็มีวาวเปิดดันอย่างเงี้ยกระเดื่องวาวเปิดดึงวาวขึ้นลงดึงวาวขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับเปิดแล้วมันยันปุ๊บมันจะเปิดได้เยอะยันปุ๊บมันก็แทนที่มันจะมุดมันจะเคยเปิดอยู่มุดเคยเปิดความกว้างความกว้างของ5เซนพอวาวยันก็ไปขึ้นไปเป็น8เซนใช่ทีนี้มันก็วอดเดินเบาเนี่ยไม่เรียบแน่นอนบุกบักบุกบักใช่ครับบักเพราะว่าถ้าเป็นแก๊สด้วยนี่ไปกันใหญ่สูบกลางเนี่ยจะเป็นมากที่สุดก็ขึ้นอยู่ว่าเครื่องตัวนั้นเป็นกี่วาวถูกต้องครับแล้วก็วาวที่ยันมันไอดีไอเสียต้องดูด้วยไอเสียชอบยันมากกว่าไอเสียชอบยันซะส่วนใหญ่ครับนะครับอาการก็คือเดินไม่เรียบเดินเบาไม่นิ่งใช่ครับมีสตาร์ทติดยากบ้างนั่นแหละอะไรเนี่ยที่เราเจอกันแล้วก็วิธีการแก้ไขก็คือก็ถ้าแบบที่ปรับตั้งได้ถ้ารถคันไหนก็มันมีเดี๋ยวนี้วาล์วมีหลายแบบมันมีเป็นวาล์วแบบปรับตั้งเป็นระบบไฮดรอลิกปรับตั้งด้วยตัวเองใช่ครับแล้วก็มีวาล์วแบบธรรมดาก็คือปรับตั้งก็คือเอาฟิลเลอร์เป็นตัวตั้งความหนาของวาล์วเนี่ยนะฮะอีกตัวนึงก็คือเสียบชิมเสียบชิมดูใช่ครับนะครับเดี๋ยวลองดูว่ารถของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ครับเมื่อกี้เราถามเพดานชิฟเสียซ่อมได้ไหมไม่ได้บอกรถอะไรมันไม่เสียกันง่ายๆนะเพดานชิฟมันเป็นระบบไฟฟ้านะฮะใช่เป็นไฟฟ้าซะส่วนใหญ่เกือบนอกจากว่าคอพวงมาลัยมีปัญหาเกือบ 100% น่าจะเป็นตัวกล่องที่ควบคุมใช่ตัวเปลี่ยนเกียร์ตัวเนี้ยหรือไม่ก็ต้องดูไม่ได้ไม่ได้บอกว่ารถอะไรด้วยเพราะว่าเพดานชิฟบางทีก็อย่างแจ๊สก็มีอ่ะ04ก็มีแล้วครับพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียง ง่ายไม่เสียง ง่ายเพราะจริงๆแล้วเพดานชิฟในรถญี่ปุ่นนี้มันแทบตรงก็คือสวิตช์นึงอ่ะใช่ครับก็คือสวิตจากเปลี่ยนที่การดามเกียร์ขึ้นมาให้มันอยู่ใกล้มือสวิตช์นึงอ่ะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนรถยุโรปมันก็คือสวิตช์นึงยกเว้น Ferrari เท่านั้นเองที่มันเป็นก้านอย่างเด่นชัดใช่เพราะฉะนั้นมันเกียร์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติอ่ะในเมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้ครับนะครับแต่ว่าถ้าเสียแล้วเนี่ยลองให้ช่างไฟเขาเช็คดูนะครับว่าระบบไหนที่มันเสียที่อะไรใช่หรือลานคอสึกมากรถเก่าก็ไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวกล่องควบคุมใช่ครับกล่องเกียร์สมองเนี่ยมันจะแยกการทำงานของชุดเกียร์ขึ้นไปที่คอพวงมาลัยก็แยกขึ้นไปใช้งานสำหรับเพดานชิฟอ่ะใช่ครับตัวนี้อาจจะมีปัญหาที่ไม่ทำให้เพดานชิฟที่คอไม่ทำงานหรือถ้าเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ไวริ่งไม่ครบก็เป็นไวริ่งไม่ครบก็เป็นนะครับสายไฟไม่ครบแล้วไม่ได้ขอรายละเอียดดีกว่าว่ารถอะไรใช่เหมือนงั้นมันเดากับคำไม่ถูกเพราะมันเยอะมากมันก็ต้องตอบฟังกว้างมาเขาบอกว่าเพิ่งวางเครื่องมาใหม่ไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้างฮะเขาไม่ต้องรันอินไม่ต้องอะไรนะเครื่องเก่าเขาต้องวางมาใหม่เนี่ยใช่คงเป็นเครื่องเก่าแน่นอนอันดับแรกเลยเนี่ยเช็คระบบสายไฟดีๆระดับแรกดูก่อนมันสมบูรณ์หรือเปล่าใช่วิ่งดูก่อนคนสตาร์ทเครื่องติดเดินเบาก่อนไปขับดูก่อนเลยว่ามันขับได้ไหมเกียร์เปลี่ยนครบหรือเปล่ารถมันสมบูรณ์ไหมรอบมันเดินนิ่งไหมสะดุดไหมเร่งแล้ววอดไหมติดรถติดความร้อนขึ้นเปล่าก็ไปลองขับอ่ะนะแทนเครื่องที่วางไปเนี่ยมันมีการสมดุลไหมดูแล้วเขาขับทั้งหน้าหลังเนี่ยนะครับขับแล้วมีอาการสะท้านไหมขับอย่างเดียวเลยต้องลองเยอะๆแล้วร้อนในความร้อนปกติไหมเครื่องสมดุลไปวิ่งยองยาวอุปกรณ์ส่วนควบทำงานได้ใช้ได้หมดไหมแต่ก่อนวิ่งยาวๆนะต้องเช็คให้ดีๆเอาดีๆสั้นๆก่อนวิ่งใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะไปเสียคนเดียวแล้วก็ดูเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยในการอินวอยเครื่องแจ้งลงเปลี่ยนเครื่องให้เรียบร้อยใช่ครับแล้วก็ไม่มีอะไรเครื่องเก่าไม่ใช่เครื่องใหม่เราต้องบอกว่าคำว่าเพิ่งวางเครื่องมาใหม่คงไม่มีใครซื้อเครื่องใหม่มาวางตอนเราก็ต้องดูว่าขับหน้าขับหลังนะครับนะครับแต่ส่วนมากถ้าวางเครื่องมาใหม่อู๋จะทดสอบมาเลยระดับนี้ละเราต้องของนี้ก็ต้องไปวิ่งกันทำงานเกียร์ร้านยังโหรับทำเกียร์รถยุโรปไหมครับหน้าจอดรับครับก็ต้องดูก่อนว่าเกียร์เนี่ยรถรุ่นอะไรนะครับ
ตัวนี้ตอนนี้กำลังทำจากัว อยู่1คันนะครับก็ทำได้หมดอะลองเข้ามาดูก่อนว่าเกียร์มันคือคำว่ารถยุโรปมันก็มีเกียร์ที่หลายระบบหลายแบบนะครับมันมาบอกรถยุโรปแล้วมาเป็นบอกโอ้เป็นอีเกียร์เลยก็คงไม่ไหวใช่ครับต้องดูว่ารถอะไรนะรถทั่วไปปกติมันไม่ได้แปลกประหลาดบนท้องถนนพี่หมอรถเก่ารถใหม่ก็ว่าไปนะครับพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวเข้ามานะครับครับอ่ะมาดูอีก Volvo S60 ปี2012น่าเล่นไหมครับใช้ยาวผมว่าจริงๆมันก็น่าเล่นนะคือ S60 เนี่ยมันจะเป็น S60 หรือ V60 ก็ได้ผมว่าจริงๆมันก็อยู่ที่ชอบการใช้งานจะเป็นซีดานหรือเป็นแวนนั่นแหละความชอบคือจริงๆด้วยเครื่องยนต์ EcoBoost ระบบที่มันเป็น Flex Fuel เติม E85 ได้จริงใช้งานได้จริงแล้วก็เติมให้ทุกถังจริงๆด้วยโอ้โห Volvo แล้วพร้อมกับระบบที่ให้มาคือ Safety Feature ครับเขาให้มาครบอยู่แล้วคือจริงๆถ้าคนอย่างผมชอบนะอยากไอ้ตัว V40 Cross Country ตัวใหม่ผมว่ามันก็น่ารักดีนะใช่ครับคือมันแล้วแต่คนชอบคือถ้าจริงๆถ้าผมบอกว่าวันนี้ถ้าผมจะหารถยุโรปไม่แพงสักคันนึงผมว่า Volvo ก็อยู่ในหัวผมอยู่เหมือนกันใช่ครับผมว่ามันเป็นรถยุโรปที่เรียกว่าครบรถนะเรียกว่าแล้ววันนี้ Volvo ดีไซน์ใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็หน้าตาดีขึ้นนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันก็มีเอกลักษณ์ของเขาอะสวีเดนเขาก็มีเหลี่ยมๆอย่างเอาว่ากันจริงๆกันทุกวันนี้ก็ยังตามหากันอยู่นะ240แวนเนี่ยนะโอ้โหหายากมันเป็นรถคลาสสิกที่เขาบอกว่าใครมีก็ต้องเก็บไว้นะใช่ครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาอะวันนี้ผมบอกว่ารถ Volvo ก็เป็นรถคันนึงในรถยุโรปที่ต้องบอกว่าถ้ามีเงินเล่นไม่เยอะคือไม่ได้มีตังค์แบบมากๆแล้วคิดว่าอยากจะขับรถยุโรปผมว่า Volvo เป็นรถที่ตอบโจทย์แล้วก็ครบเครื่องแต่เป็นรถที่ต้องใช้งานนะคือซื้อแล้วใช้จริงๆ5ปีใช้เข้าไปเลยแล้วพอ5ปีแล้วขายแล้วก็จบไปแล้วก็คันใหม่มาผมว่า Volvo ตอบโจทย์แล้วก็ให้มาค่อนข้างจะครบครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ Volvo ที่พยายามปัจจุบันนี้เขาพยายามปรับเปลี่ยนก็คือเรื่องของวัสดุที่เขาใช้สมัยก่อนเขาใช้เป็นวัสดุรีไซเคิลเยอะเกินไปภายในเป็นพลาสติกไงมันก็เลยพังเร็วกว่าชาวบ้านเขาช่องเขาแต่วันนี้วอลโว่ก็ดีไซน์ใหม่ปรับปรุงใหม่พอรู้แล้วนี่ว่าเจอแดดร้อนๆบ้านเราพังหมดก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ผมว่าวอลโว่ชั่วโมงนี้ก็ค่อนข้างได้ทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่แบบว่าน่าใช้นะถ้าเอาตรงๆนะวันนี้นะคือถ้ามันเป็นพวกชอบขับรถสมรรถนะดีๆแล้วก็ให้มาพร้อมอุปกรณ์ครบๆนะผมว่า Volvo เนี่ยอยู่ในใจคันนึงเลยครับอ่ะไปดูเรื่องราวของ iChin ครับตลอดแจกที่ร้าน99 Auto Run PX พาไปครับครับจัดปะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานะครับมาย่านออดรุ่น80ครับมาชมนะครับกาลาหรืออู่มาตรฐานนะครับที่เจ้าของอู่นะครับเขาผันตัวเองมาจากศูนย์บริการครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีประสบการณ์นะครับเป็นถึงผู้จัดการศูนย์บริการครับแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเปิดศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการครับก็เลยหันมาเปิดอู่นี้เกิดขึ้นครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับเจ้าของอู่99 Auto Run นะครับเปิดอู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ2ปีกว่าครับ2ปีกว่าครับลักษณะผมเห็นงานส่วนใหญ่ก็จะมี Pajero Sport Titan แล้วก็มีรถยนต์ Mitsubishi หลายๆรุ่นตอนนี้การให้บริการเนี่ยมีการให้บริการเน้นหนักไปรถรุ่นไหนบ้างครับประมาณ 80% ที่จะเข้ามาใช้บริการกับทางอู่99จะตกไปอยู่ที่ Titan กับ Mitsubishi Pajero Sport แต่อีก 20% เนี่ยจะเป็นพวกรถยนต์ EX Sedanหรือเป็นรถที่นำเข้าโดยเกมาร์เก็ตโดย Mitsubishi ไม่รับซ่อมที่นี่ก็รับซ่อมครับโอ้โหถือว่าโอเคมากๆคือครอบคลุมเลยสำหรับแบรนด์ Mitsubishi สามารถรองรับได้หมดเลยตามมาตรฐานการให้บริการแล้วปัจจุบันทางอู่99 Auto Run เลือกใช้น้ำมันเกียร์ออโต้สำหรับรถยนต์ Mitsubishi เบอร์ไหนเกรดอะไรบ้างตอนนี้เราใช้ ATF นะครับ Dectron 3นะครับซึ่งทาง iChin เนี่ยมีตัวนี้ขายอยู่ทำตลาดอยู่นะครับเป็น Fully Synthetic ซึ่งเราได้ทดสอบใช้แล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าตอบกลับมาพึงพอใจสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้รถนะครับ Mitsubishi ทุกรุ่นโดยเฉพาะ Pajero Titan หรือเป็นดีเซลนะครับท่านอย่าคิดว่ารถท่านใช้อยู่ทุกวันมันปกตินะครับรถมันต้องเก่าคนมันต้องแก่นะครับถ้าท่านเจอหมอเฉพาะทางรถท่านจะอาจจะยืดอายุการแก่ได้ไประดับหนึ่งคุ้มค่าเงินในการเซอร์วิสแน่นอนครับที่นี่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกดูอู่นึงนะครับที่เราตั้งใจมานะครับ
ก็บให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้มาอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมีโชคนะครับมาให้กับพี่นกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลกันครับมาดูกันค่ะว่าวันนี้พี่นกจะเลือกแผ่นป้ายไหนจากไอชินนะคะกับ3แผ่นป้ายผลิตภัณฑ์ของไอชินค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะแผ่นป้ายไหนดีไอชิน3นะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับดับเบิลโบนัสค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปกี่ลังค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปทั้งหมด3ลังโอ้โหขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่นกด้วยศูนย์บริการ99ออโต้รันค่ะครับครับผมครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอู่99ออโต้รันนะครับพี่นกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอชินนะครับที่มีทั้งน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะครับส่วนสำหรับคราวหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับ